สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเมนต์นิวไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มนะครับสุ่มกล่องบล็อกบอยนะครับที่เขาบอกว่าระยะเวลากำหนดวันสุดท้ายวันที่20นะครับแต่ตอนนี้มีข่าวดีนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาได้ยืดระยะเวลาออกไปอีกนะครับเพื่อที่จะได้ให้เราทำการสุ่มได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากทำกิจกรรมนี้นะครับต้องสมัครตัวของ Binance ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครกระเป๋า Binance ไว้นะครับซึ่งกระเป๋าตัวนี้ผมคิดว่าในอนาคตเราได้ใช้กันเยอะแน่ๆนะครับผมยังไงก็สมัครไว้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะต้องเข้าไปในส่วนของ Binance Live ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ขึ้นนะครับก็จะมากดตรงนี้นะครับกดมอตรงนี้ได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งสมัครใหม่หน้าตาเขาจะไม่เป็นอย่างแบบนี้นะครับหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเยอะไม่รายละเอียดมากนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นหน้าตาแบบเมื่อกี้แบบโปรนะให้เพื่อนไปที่รูปหัวคนตรงนี้ข้างบนนะครับปึ๊บแล้วก็ไปที่ในส่วนของตรงนี้นะครับติ๊กให้เขาเป็นสีดำนะครับติ๊กหนึ่งครั้งให้เขาเป็นสีดำปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวของโปรให้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่คำว่ามอนะครับมาที่คำว่ามอตรงนี้เลยแล้วก็ไปดูคำว่าไลฟ์นะครับ Binance Live ตรงนี้นะครับผมเข้าไปเลยนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะเข้าไปในสู่หน้ากิจกรรมนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงข้างบนนี้นะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะเลื่อนไปเลยแล้วก็กดเข้าคำว่า Play นะครับคำว่า Play นะตรงนี้นะครับผมทางเว็บไซต์นะครับเขายังไม่ได้บอกอะไรชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับแต่ทางเว็บไซต์นะแต่เขาได้ยืดระยะเวลาออกไปอีกนะครับอีก7วันนั่นเองนะครับตรงนี้ตอนแรกนะครับจะหมดเขตวันที่20แล้วนะครับแต่เขาก็ยืดออกไปอีก7วันนะเพื่อจะให้เราได้ทำการสุ่มพวกนี้นั่นเองนะครับผมตัวอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็จะสามารถรับได้ทุกๆ1วันนะครับทุกๆก็คือเหมือนกับล็อกอิน1ครั้งก็ได้1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเควสประจำวันของเขานะครับถ้าหมดวันปุ๊บเขาก็จะรีเซ็ตใหม่ให้1ครั้งนะอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยว่าวิธีทำยังไงนะกดโกได้เลยเขาก็จะเด้งมาหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็กดกากบาทด้านบนปิดออกได้เลยนะครับก็เหมือนกับเป็นการเราดูไลฟ์สดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดปิด1ครั้งนะครับอาจจะค้างนิดนึงนะครับพอกดปิดปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นคำว่าเคสอย่างนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้รับเหรียญประมาณบวก10นะครับประมาณนี้หรือตัวนี้นะครับเราก็ต้องไปติดตามนะครับคนที่อยู่ในไลฟ์นะครับตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับก็ไปติดตามคนไหนก็ได้นะครับหรือว่าติดตามของเพจตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็กดไป1ครั้งนะครับแล้วก็ออกจากไลฟ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนเขารีให้ยังนะครับถ้ายังไม่รีให้นะครับก็ต้องไปติดตามพวกนี้ครับที่เขาเนี่ยครับที่เขาขึ้นมาแบบนี้นะครับติดตามสักคนหนึ่งนะครับคนไหนก็ได้นะครับให้เควสเราเสร็จนั่นเองนะครับกด follow ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้ไหมนะครับปึ๊บกดคำว่าเกตเลยนะครับตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดนะครับ3ครั้งนะครับก็กดโกได้เลยนะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทันกิจกรรมตอนแรกนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีก็กดไปเรื่อยเลยครับสวัสดีดีครับนะครับครั้งที่2ดีครับครั้งที่3ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้พอครบ3ปุ๊บเขาจะขึ้นรีวอร์ดแบบนี้มาให้แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดออกไปได้เลยนะครับเก็ตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเมลไปหาเพื่อนนะครับก็คือส่งข้อความไปหาเพื่อนนั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นการแชทไปหาเพื่อนที่เราติดตามนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เหมือนกับจะเป็นการส่งอะไรไปให้เขาก็ได้ครับผมเขาก็จะรู้นะครับว่าเราทำกิจกรรมอยู่นะครับ1คนนะครับแล้วก็2คนนะครับประมาณนี้แล้วก็3คนนะครับ
หรือว่าจะส่งมาให้ผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะใครที่ติดตามผมเดี๋ยวก็ส่งมาให้ผมก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปรบกวนกันอื่นนะครับพอครบแล้วปุ๊บเขาก็ขึ้นเกตมาให้แล้วก็กดรับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แชร์อีเวนต์ตรงนี้นะครับผมเราสามารถแชร์ไปให้เพื่อนได้นะครับผมตรงนี้ผมอันนี้คือถ้าสมมุติว่าแชร์นะเราก็จะไม่ได้อะไรนะครับผมเราได้แค่แชร์เท่านั้นนะครับก็คือสมมุติว่าผมจะแชร์ให้เพื่อนนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้เขาไม่ได้กําหนดว่าการแชร์แล้วจะได้เพิ่มเหรียญจะได้อะไรคือไม่ได้นะครับตรงนี้ตัวอย่างเช่นผมจะส่งให้เพื่อนนะครับปึ๊บ1คนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอส่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของที่เก่านะครับบางทีเขาจะเด้งออกไปเลยนะยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเราต้องเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะประมาณนี้ปึ๊บนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นการแชร์นะครับลิงก์นั่นเองนะครับกดคำว่า go ไปได้เลยแล้วก็กดตรงนี้1ครั้งนะครับก็กด copy ไปนะครับกด copy ไป1ครั้งนะแล้วก็เอาไปแชร์ที่ไหนก็ได้นะครับเอาไปแชร์ในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเอาไปแชร์ในส่วน LINE Facebook อะไรก็ได้นะหรือว่ากด copy เฉยๆก็ได้นะครับเขาก็จะขึ้นเกตแบบนี้มาให้นะประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์นะครับแชร์ไลฟ์สดนะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับปึ๊บแชร์ไลฟ์สดนะครับก็จะมีปุ่มแชร์ไลฟ์สดตรงนี้ครับด้านล่างนะครับขีด3ขีดแล้วก็กดแชร์ได้เลยนะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับไปเป็นFacebook เพื่อนนะครับหรือว่า LINE เพื่อนที่รู้จักก็ได้เนาะพอแชร์เสร็จก็ลบออกก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเป็นรบกวนเขาอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ออกไปได้เลยนะครับครับโอเคนี่เขาจะเด้งออกแบบนี้ตลอดเลยนะยังไงขออภัยด้วยเนาะกิจกรรมของ Binance นะผมคิดว่าน่าทำทุกอันเลยนะครับเพราะว่าเขาแจกฟรีเราไม่ได้เสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับดูวิดีโอครบ5 10 20 40นาทีนะครับผมเขาก็จะให้รีวอร์ดตามนี้เลยนะ5นาทีได้5แต้มนะครับ10นาทีได้5แต้ม20นาทีได้20แต้มแล้วก็30นาทีนะครับ40นาทีได้30แต้มนั่นเองนะให้เพื่อนๆนะครับเทคนิคที่ผมที่เพื่อนในกลุ่มได้บอกผมมาก็คือให้กดตัวนี้ตัวเดียวนะครับเขาก็จะพอครบ5ปุ๊บเขาก็จะเด้งรีวอร์ดให้เราเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดตัวนี้ตัวเดียวนะให้เขารันยาวเลยนะครับประมาณ40นาทีนั่นเองนะครับก็อาจจะเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ต้องรอนะครับก็คือทำไงก็ได้ก็คือต้องรอให้ครบ40นาทีนะครับก็จะประมาณนี้พอครบแล้วรีวอร์ดเขาก็จะเด้งเข้าให้เรานั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสุ่มเหรียญเพื่อนๆด้วยนะครับเห็นเพื่อนหลายคนนะครับผมสอบถามผมมาเยอะเลยนะครับว่าบอนนะครับบอนรีวอร์ดนะครับหรือว่าตัวของบล็อกบอยนะครับบล็อกบอยที่เป็น SR หรือว่าเป็น SSR นะครับตอนนี้นะครับผมเขาก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับที่บอกออกมานะครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนรอกิจกรรมจบกันก่อนนะซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมายังไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับผมส่วนที่ที่เป็น SSR นะครับตัวอย่างเช่นไอตัวที่เป็น SSR ที่เป็นกล่องแบบนี้ครับกล่องรูป NFT อย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยนะครับคือยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอให้เขาสุ่มนะส่วนใครที่อาจจะโชคดีนะได้เป็นเงินแบบนี้นะครับเป็นวอเชอร์เป็นเงินแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ไปเลยแล้วก็เขาจะสรุปให้เมื่อหมดกิจกรรมนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าสมมุติว่าหมดวันที่27นะครับโดยที่เขาไม่ต่ออายุเข้าไปแล้วเนาะเขาก็จะเป็นการเด้งเข้าสู่กระเป๋าของตัว wallet ตรงนี้เลยนะครับผมเท่าที่ผมได้แปลมานะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มกันนะว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับผมมีอยู่ประมาณ600 point นะครับโอเคผมก็สะสมมาหลายวันแล้วนะครับก็จะเอามาทำคลิปให้เพื่อนได้ลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยนะครับปุ๊บตัวแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้อะไรได้นะตัวธรรมดานะไม่มีมูลค่านะครับปุ๊บSSR นะครับก็ตัวนี้เพื่อนๆหลายคนที่ได้กันมานะผมคิดว่าต้องเก็บไว้ก่อนนะครับ
รอให้เขาเฉลยท้ายกิจกรรมหรือว่าหมดกิจกรรมเขาก่อนครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะก็ยังไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับรอเฉลยกันดีกว่านะนะครับโอเคกดไปเลยผมดูซิว่าจะได้อะไรบ้างนะครับได้ตัวที่2แล้วนะครับเก็บไว้นะครับตัวนี้เก็บไว้อาจจะเป็นสติกเกอร์หรือว่าอาจจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าหรือว่าจะเป็น NFT ที่มีมูลค่านะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับมาเรื่อยๆนะครับปึ๊บตัว